คงจะไปไม่ถึงยอดแล้วนะฮะยอดลินจานี่คงจะไปไม่ถึงแล้วล่ะมันก็สายแล้วกว่าจะลงไปกว่าจะอะไรทานข้าวอีกเก็บเต็นท์อีกก็ใช้เวลาจากตรงนี้คิดว่าถ้าเดินขึ้นยอดน่าจะ1ชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าบาดเจ็บก็น่าจะนานกว่านั้นเดินไปพักไปนะแล้วมันก็เริ่มร้อนละเดี๋ยวผมก็จะลงแล้วแต่ก่อนลงว่าจะถ่ายรูปไอ้ภูเขาไฟลูกข้างในซะหน่อยอันนี้ลินจานี่ถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นก็มาเห็นมาไหนแล้วอีกพักหนึ่งเงาพาทิศสูงขึ้นทอดพ้นลูกนั้นแล้วก็ไม่มีเงาก็จะถ่ายนี่นอนพักก่อนชิวๆสบายใจดินอนเหนือเมฆกันเนี่ยสบายใจแล้วดูอะไรดีครับหินภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ๆเห็นไหมฮะมันหลุดง่ายนะครับเนี่ยมือไปดึงมันก็หลุดแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นทุกย่างก้าวที่เราเดินนะมันมีโอกาสที่จะร่วงจะหล่นนะฮะพื้นผิวมันอะไรมันนะนี่ผมจะทำให้ดูมันล่นง่ายหลุดง่ายนะคือมีน้ำหนักวัตถุธรรมมีความเหมาะสมมีอะไรนะนี่ผมก็นอนอยู่ใกล้ๆคาเตอร์เขาอะก็เสียงอยู่ระดับนึงนะเนี่ยนอนอยู่ตรงเนี้ยเลยยิ่งไปมันก็ลาดลงไปเลยนะครับไม่กล้าไปใกล้กว่านี้อีกพักหนึ่งว่าจะถ่ายรูปนั้นดีกว่าเห็นไหมฮะนี่แหละรอให้เงาฝั่งนี้มันทอดตัวลงมากกว่านี้หน่อยก็อาจจะสวยงามนะไกลๆนู้นเขาว่าคือบาหลีนะครับภูไกลๆตรงนู้นน่ะใช่สีฟ้านั่นแหละครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็เดินลงดีกว่าเนาะนี่ที่เขากำลังเดินลงกันนะครับ